เกรทบูมดับฝันขาจิ้นลุ้นไม่ขึ้นเป็นคู่จริงเผยแพทริเซียเสียบปมเสน่หาราบรื่นดีเกรทบูมดับฝันขาจิ้นลุ้นไม่ขึ้นเป็นคู่จริงเผยแพทริเซียเสียบปมเสน่หาราบรื่นดีเกรทบูมดับฝันขาจิ้นวันที่3ธันวาคมช่อง3จัดงานเปิดวิก3 The New Normal ที่โรงแรมแมริออตสุขุมวิท22หลังจบเกรทวรินทร์และบูมสุภาภรณ์ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่แฟนเชียร์ให้เปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงละครเรื่องดาวคนละดวงยังไม่ทันออนคนก็จับให้เราเป็นคู่จิ้นแล้วจริงๆเขาจับจิ้นมานานแล้วเรื่องนั้นเล่นกันจนมองหน้าไม่ติดแล้วไอ้ปรีชยาป่วยไส้ติ่งอักเสบโพสต์รูปอยู่โรงพยาบาลแฟนคลับแห่เป็นห่วงฟันธงแล้วแพทริเซียรับบทนางเอกปมเสน่หาแทนไอ้ปรีชยาตอนนี้คนเชียร์จากคู่จิ้นเป็นคู่จริงแล้วเกรทรู้สึกว่ามันน่ารักดีรู้สึกว่าทำงานกับเขาสบายใจดีน่ารักนี้บูมหรือคนเชียร์เกรทรู้สึกว่าเคยเล่นกับบูมแล้วสบายใจหลายฉากที่ไม่เคยเล่นแล้วเวลาที่แฟนเชียร์ให้เป็นคู่จริงเกรทสำหรับผมคิดว่าเป็นเพื่อนกันดีที่สุดครับด้วยนิสัยใจคอหลายๆอย่างเรารู้จักกันไงบูมเราสองคนสนิทกันคุยเล่นแซวกันได้เรียกว่าคู่นี้ลุ้นไม่ขึ้นเกรทลุ้นไม่ขึ้นหรอเป็นเพื่อนกันบูมเป็นเพื่อนกันดีที่สุดแล้วเกรทใช่มีอะไรก็ปรึกษากันเฮ้ยคุณพูดบ้างสิสกิดบูมผมพูดอยู่คนเดียวปกติผมทำงานกับบูมเวลาสัมภาษณ์อะไรผมสบายใจมากเพราะผมไม่ต้องพูดเธอพูดบ้างสิบูมไม่รู้ต้องพูดอะไรพี่เกรทพูดไปหมดแล้วมีข่าวมีแอปหวั่นไหวไหมเกรทบอกไปเลยพี่เกรทหล่อบูมนี่ขนาดหน้าพี่เกรทโดนเอฟเฟคระเบิดมาแล้วเขายังเหลือขนาดนี้อาจจะมีไม่ไปบ้างแต่ยังเหลือรอยยิ้มกับฟันหัวเราะบูมมี่เขินบ้างไหมเจอข่าวแบบนี้บูมไม่เขินค่ะแต่เวลาถ่ายละครมีบางฉากที่เขินเพราะมันอยากให้คนดูเราเองเล่นเสร็จแล้วยังไอ้มองหน้ากันไม่ติดมีข่าวแบบนี้เคยคุยนอกรอบไหมเกรทคุยกันในรอบปกติครับบูมคุยกับทุกรอบเพราะว่าเวลามีอะไรพี่เกรทจะคอยอัปเดตให้ฟังมากกว่าเพราะเขาเป็นคนที่มีคนรู้จักมากกว่าหนูดังนั้นเขาก็ต้องเป็นคนที่อัปเดตให้หนูฟังถามถึงละครเรื่องเปลี่ยนนางเอกเรื่องปมเสน่หามันเกิดอะไรขึ้นเกรทเอาที่ผมรู้แล้วกันน้องไอไม่สบายแต่ว่ายังถ่ายกับน้องไม่เยอะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักแต่ว่าทุกอย่างจบด้วยรอยยิ้มครับคุยกับพี่เมย์คุยกับน้องไอเมื่อกี้ยังทักทายกันอยู่เลยผมยังบอกไอว่าพี่อ่านบทตอนนี้เราเพิ่งเปลี่ยนอ่านบทยังนึกถึงหน้าไออยู่เลยเราอ่านบทไปและเล่นกับเขาไปประมาณหนึ่งแล้วน่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพของไอน้องไม่สบายจนทำงานไม่ได้จนต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงเกรทอันนี้ถ้าลึกต้องถามพี่เมย์ดีกว่าที่ผมรู้ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดวันที่ถ่ายก็มีวันที่น้องไม่สบายแต่ว่าล่าสุดได้ยินว่าน้องผ่าตัดไส้ติ่งผมก็สงสารน้องเพราะว่าเรื่องนี้น้องต้องหนักมากๆด้วยในบทของเขาน้องขอถอนตัวเองหรือเปล่าเกรทอันนี้ไม่ทราบว่าน้องขอถอนตัวเองหรือเปล่าถ่ายซ่อมเยอะไหมเกรทไม่มากเราถ่ายเริ่มถ่ายกันไปไม่ถึง10คิวถือว่าไม่เยอะกับแพทริเซียถ่ายด้วยกันหรือยังเจอแล้วครับถ่ายไปด้วยกัน1วันพอเปลี่ยนนางเอกแล้วการถ่ายเป็นยังไงตั้งแต่ไม่เปลี่ยนก็ราบรื่นอยู่แล้วหมายความว่ามันดีตั้งแต่แรกถึงเปลี่ยนมันก็ยังดีเหมือนเดิมครับ